ของคนเราล้วนไม่แน่ไม่นอนตามวัฏจักรของความไม่เที่ยงแต่จะมีสักกี่คนที่มีความเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นและยินดีแบ่งปันเพื่อให้กำลังใจต่อผู้ที่มีปัญหาในชีวิตซึ่งหนึ่งในผู้ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังกล่าวหาได้บริเวณขวงหลวงแก้วโซนหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีร้านตัดผมเล็กๆตั้งอยู่บนบรรทุกของรถกระบะคันเก่าชื่อว่าร้าน Good Life Street Barber ซึ่งรับตัดผมให้ฟรีเพื่อหวังให้กำลังใจกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก่อเกียรติกุศลหรือช่างก่อเป็นช่างตัดผมและเจ้าของร้าน Good Life Street Barber โดยทุกๆวันยกเว้นวันเสาร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นช่างก่อก็จะนำรถกระบะไปตั้งเปิดร้านตัดผมให้กับลูกค้าที่สนใจโดยเฉพาะเน้นไปที่ลูกค้าที่มีปัญหาชีวิตสิ้นหวังกับเหตุการณ์บางอย่างบางคนอกหักถูกคนที่เรารักทอดทิ้งหรือแม้แต่คนตกงานเป็นโรคซึมเศร้าเพียงแต่บอกอาการช่างก่อก็จะตัดผมให้ฟรีพร้อมให้กำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ก้าวพ้นปัญหาอุปสรรคที่มีไปให้ได้ใช่ใช่ใช่ออกเพื่อออกงานถ้าเราคุยกันแล้วปุ๊บโอเคมันไม่แมทกันก็เลิกดีกว่าสเสน่ห์ของร้าน Good Life Street Barber นอกจากจะเป็นเรื่องของฝีมือการตัดผมขั้นเทพช่างก่อยังรับฟังปัญหาต่างๆของลูกค้าและจะคอยให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้ซึ่งทำให้ลูกค้าแต่ละคนที่ไปใช้บริการพอใจและมีสีหน้าที่ดีขึ้นเพราะนอกจากจะได้ตัดผมฟรียังได้กำไรเป็นกำลังใจที่ดีอีกด้วยซึ่งช่างก่อบอกสาเหตุที่ลงทุนเปิดร้านและตัดผมให้ลูกค้าฟรีว่าเพราะอดีตตัวช่างก่อเองเคยเป็นคนสิ้นหวังมีปัญหาในชีวิตแทบหาทางออกไม่ได้รวมทั้งเคยตกงานมาแล้วจึงเห็นว่าเรื่องของกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อตัวเองผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมาได้จึงอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่ยังประสบปัญหาอยู่ช่างก่อบอกอีกว่าทุกวันนี้มีคนตกงานกันมากคนอกหักเป็นโรคซึมเศร้าหรืออื่นๆก็มีมากขึ้นตามมาจึงอยากแบ่งปันสังคมโดยยับยั้งเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะโรคซึมเศร้าที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหากมีบุคคลสถานะอื่นเข้าไปใช้บริการเช่นพระภิกษุสามเณรคนจรจัดไร้บ้านหรือแม้แต่คนเครียดช่างก่อก็ยินดีจะแสดงฝีมือการตัดผมโดยให้บริการฟรีเช่นกันผมคิดว่าทุกวันนี้คนสิ้นหวังคนตกงานแม้กระทั่งเป็นคนโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะครับถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่มอบให้ในการร่วมกันสร้างสรรค์บางทีก็อาจจะเป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีให้ก้าวสู้ต่อไปผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตกงานแล้วก็สิ้นหวังแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้มอบให้สิ่งที่ดีให้กันอาจจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นมาได้ครับกำลังใจสำคัญครับสำหรับฟรีมีทั้งพระสงฆ์สามเณรแล้วก็คนจรจัดไร้บ้านหรือว่าผู้สูงอายุแม้กระทั่งคนตกอกหักนะสิ้นหวังทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเครียดหรือว่าไม่มีทางออกก็สามารถมาตัดผมได้ใช้บริการได้เลยครับหรือว่าการเป็นการฮีลใจอย่างนี้หรือเปล่าครับสำคัญครับเรื่องใจสำคัญครับสังคมนี้สังคมทุกวันนี้นี่การแข่งแย่งกันค่อนข้างสูงครับแต่ว่าในการให้กำลังใจกันมันผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสำคัญครับมันต่อยอดชีวิตเราสร้างชีวิตใหม่ได้ครับโห
โรคซึมเศร้านี่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดขึ้นกับเฉพาะใครบางคนหรือว่ากลุ่มในครอบครัวมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าปิดตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็คิดในด้านลบครับผมอยากจะให้มุมมองว่าบางทีไม่จำเป็นต้องคิดว่าตัวเองเศร้าทุกคนก็เศร้าเหมือนกันหมดครับเอามาแชร์ความรู้สึกกันอย่างน้อยก็ได้ energy บวกแล้วก็เป็นพลังที่บวกครับมอบให้ก็จะทำให้โรคซึมเศร้าหายไปครับอย่างน้อยก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งครับเป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่าจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนรวมนะครับเป็นเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ไร้บ้านจรจัดหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าตกงานนะครับหรือว่าสิ้นหวังอกหักอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่หรือว่าแม้กระทั่งคนไม่มีเงินก็สามารถเข้ามาตัดผมบริการฟรีได้ครับแชร์ประสบการณ์ครับมีสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถมาบริการตัดผมฟรีได้ครับยินดีครับผมปัจจุบันร้าน Good Life Street Barber มีลูกค้าไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องบางคนไปแชร์ประสบการณ์บางคนไปแชร์ความรู้สึกบางคนก็แค่แวะไปพูดคุยซึ่งช่างก่อบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนแม้จะไม่ได้ไปตัดผมโดยสามารถเล่าเรื่องเครียดๆในชีวิตให้ฟังได้เพราะเรื่องของจิตใจเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยตั้งแต่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะสอบเครียดหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาต่างๆบางคนเป็นหรือเสี่ยงจะเป็นด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งช่างก่อบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงยินดีรับเรื่องของทุกคนและยินดีตัดผมให้ฟรีด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพลังทางใจให้กับคนในสังคมได้ต่อไปประจำหลังคอกเทคนิคเชียงใหม่ครับข้างร้านกาแฟไมล์ปอกกาผมประจำช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งถึง17:30ครับจะเปิดทำการทุกวันจนปิดวันเสาร์ครับโอ้ยินดีเลยครับมาคุยได้เลยครับแล้วก็มาเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าผ่อนคลายในสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราเครียดบางเรื่องแล้วก็ผ่อนคลายให้กับทุกคนครับเรียนนักศึกษานะครับผมใครรู้สึกว่าเรียนเครียดหรือว่าเรียนรู้สึกเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยล้านะครับสำหรับการเรียนท้าหรือการติวอะไรเครียดสามารถบอกว่าผมเครียดในการเรียนครับอยากผ่อนคลายสามารถมาตัดผมฟรีได้ครับเพราะว่าผมอยากจะให้เด็กที่เรียนเยอะเกินไปให้คลายเครียดบ้างครับบางทีก็จะได้แชร์ความรู้สึกกันไปครับก็ผมเครียดครับการเรียนผมเหนื่อยครับผมอยากจะมาใช้บริการยินดีตัดผมให้ฟรีครับแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่อยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมครับผมว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเสมอไปครับการเป็นคนดีมันหายากครับในสังคมนี้ยินดีครับ